คุณผู้ชมค่ะและตอนนี้นะคะอ้อมก็ได้มายืนอยู่กับเจ้าของรถคันนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวให้พี่เนี่ยแนะนำตัวกับคุณผู้ชมทางบ้านเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะครับผมชื่อยาครับเจ้าของรถคันนี้ครับซึ่งคันนี้เป็นรถยี่ห้อโตโยต้า DX KE70 ครับใช้เครื่องอะไรครับพี่เครื่องยนต์ SR20 ครับเทอร์โบครับฝาดำหลังเรียบครับแล้วพอติดเจ้ากล่อง KKT ไปเนี่ยมีความรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะรู้สึกแตกต่างจากเดิมมากครับเดิมผมใช้น้ำมัน95อยู่นะครับตอนหลังมาได้ใช้กล่อง KKT แล้วก็เปลี่ยนมาเป็นน้ำมัน E85 เนี่ยพอได้ใส่ไปแล้วรู้สึกได้ว่ามันแตกต่างกันมากครับเพราะว่าซึ่งแตกต่างกันก็หนึ่งละแตกต่างจากออกเทนละออกเทน95ก็คือ95 E85 ก็คือออกเทนประมาณ105-110ออกเทนก็จะสูงกว่าเพราะฉะนั้นพอออกเทนสูงกว่าอัตราเร่งการเผาไหม้มันก็จะดีขึ้นครับมันแรงขึ้นใช่ไหมครับพี่ครับผมแรงขึ้นครับคันนี้หลังจากที่ติดกล่องไปเรียบร้อยแล้วแรงม้าเท่าไหร่คะตัวนี้ครับบูสต์อยู่ที่บาร์5ครับแรงม้าอยู่ที่360ครับผม360ครับตอนนี้ก็วิ่งอยู่สนามเวลาก็อยู่ที่ประมาณ12.4ครับพี่อาค่ะอ้อมขอถามอีกนิดนึงค่ะคันนี้เนี่ยเคยขับได้แรงสุดอยู่ที่เท่าไหร่แรงสุดใช่ไหมครับแรงสุดคือตอนที่ไมค์มันไม่ขึ้นครับมันขาดมันเลยไมค์ไหมครับมันเลยไมค์เลยเหรอครับผมโอ้โหแรงขนาดนั้นเลยแล้วในส่วนของน้ำมันเนี่ยเราหาเติมยากไหมคะถ้าเราจะใช้ E85 ในทั่วไปประจำวันอ๋อน้ำมันตัวนี้หาเติมง่ายครับตอนนี้ก็เติมอยู่ที่ปั๊มบางจากครับซึ่งปั๊มบางจากก็มีทั่วไปครับเพราะว่าแล้วอย่างหนึ่งมันก็เป็นข้อดีคือจะมีบัตรสมาชิกอยู่ก็เติมที่มีส่วนลดด้วยสามารถที่จะเติมแล้วก็ไปใช้รถได้ใช่ครับมีส่วนลดข้างหน้าเราจะใช้รถได้เลยครับโอเคค่ะขอบคุณพี่ยามากๆเลยค่ะและตอนนี้นะคะเราก็มายืนอยู่กับเจ้าของรถนะคะคันนี้เลยที่เป็นเพื่อนกับโนบิตะนะคะงงโดเรมอนนั่นเองนี่แนะนำตัวเลยดีกว่าค่ะครับผมสวัสดีครับผมชื่อคุณเดฟครับผมเลือกใช้รถ Toyota AE92 หรือเรียกกันง่ายๆว่าโดเรมอนนะครับผมก็เลือกใช้เครื่องยนต์เป็นเครื่อง CEFGE Turbo นะครับผมหนูอยากรู้ว่าทำไมถึงเรียกว่าโดเรมอนมันสับมันมีกระเป๋าพิเศษจากข้อมูลที่ได้ศึกษามานะครับว่ารถนี้ตั้งแต่15ปีที่แล้วคือฟังก์ชันมันจะครบค่อนข้างจะครบกระจกไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกอะไรมันจะครบครับผมเครื่องอะไรนะคะพี่ตัวนี้เป็นเครื่อง CE ครับ CE Turbo ครับทำการปรับเซ็ตเทอร์โบใหม่หมดครับผมก่อนที่จะมาติดกล่อง KKT เนี่ยเราวิ่งอยู่ที่แรงม้าเท่าไหร่คะแรงม้ามาตรฐานมันอยู่ที่130ม้าครับผมหลังจากการปรับเซ็ตไปแล้วได้350ม้าซึ่งมากมากครับครึ่งนึงเลยนะเท่าตัวเลยนะพี่ใช่ครับผมใช่ครับแล้วความรู้สึกเป็นยังไงคะหลังจากที่ติดไปแล้วโอ้โหต่างครับคันเร่งเบาขึ้นการตอบสนองการขับสนุกมากขึ้นครับผมรู้สึกว่าหล่อมากขึ้นไหมคะเวลาแบบรถแรงโอ้โหหล่อครับผมหล่อครับก็เลือกใช้ก็ที่ใช้อยู่น้ำมัน E85 ก็จะเป็นของปั๊มบางจากครับผมซึ่งดีครับครับผมออกเพนเยอะออกเพนเยอะมากๆเลยแล้วคันนี้เหยียบได้แรงสุดประมาณเท่าไหร่คะก็ไม้เดิมมันอยู่ที่180ครับตอนนี้อันนี้จะมิดไม้เลยหรือเปล่ามิดไม้ก็ไม้ชี้ไข่ครับผมไม้ชี้ไข่ไม่เดี๋ยวก่อนไม้ชี้ไข่คืออะไรก็คือเลยไม้ครับเริ่มแบบว่าคิดไปต่างกันนะคะอ่ะพี่คะแล้วตัวนี้อ่ะคะตัวนี้จะเป็นเครื่อง 1J Turbo ครับ 1JTE ครับผมก็เลือกใช้น้ำมัน E85 กล่อง KKT เหมือนกันครับครับผมแล้วเครื่องของเขาก็เหมือนกันฟิลลิ่งนี่น่าจะแบบว่ามันเฟี้ยวฟ้าวเหมือนกันใช่ครับผมตัวนี้แรงม้าเยอะครับได้ที่อยู่550แรงม้าว้าวจากเดิมเท่าไหร่อ่ะคะ280ครับสแตนดาร์ดโรงงานโอ้ถ้าใครเนี่ยชื่นชอบในการขับรถเร็วก็มาติดได้เลยนะใช่ครับผมแน่นอนเลยค่ะและนี่นะคะเป็นอีก2ท่านนะคะที่เลือกใช้กล่อง KKT นะคะเดี๋ยวแนะนำตัวทีละคนเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับผมชื่อพลครับผมหรือว่าพลเลสโซนครับผมรถที่เลือกใช้ก็เป็น Mitsubishi Lancer ครับรุ่น E-Car ครับแต่ว่าขุมพลังเราเปลี่ยนมาเป็น 4G63 ของเครื่องของ Evolution ครับผมแล้วก็ปรับแต่งเซ็ตนิดหน่อยครับผมแล้วก็เลือกใช้กล่อง KKT น้ำมัน E85 เช่นเดียวกันครับเป็นของปั๊มบางจากครับผมอยากจะถามว่าพอเราเปลี่ยนมาใช้ KKT เนี่ยเรามาใช้ E85 มีปัญหาอะไรบ้างไหมคะตั้งแต่ติดตั้งมายังไม่พบปัญหาเลยนะครับรู้สึกว่าวิ่งดีวิ่งลื่นขึ้นครับผมดีกว่ากล่องทั่วไปกล่องธรรมดาก็วิ่งอยู่ในระดับหนึ่งอยู่แล้วพอติดตั้งกล่องนี้ไปวิ่งแรงขึ้นมาอีกครับผมอยากจะทราบว่าแรงม้าตอนแรกเท่าไหร่คะตอนแรก
จากโรงงานนะครับแรงม้าอยู่ที่ประมาณ230แรงม้าก็แรงแล้วนะครับผมตอนนี้ปรับเซตแล้วก็ใส่กล่องเข้าไปแรงม้าที่ได้ตอนนี้350แรงม้าครับผมว้าวพี่กระซิบนิดนึงพอเวลาเราติดกล่องไปเนี่ยสาวๆเนี่ยขึ้นเปลี่ยนเบาะแทบไม่ทันไหมคะก็มีบ้างนะครับส่วนมากก็จะเป็นลูกกับภรรยาครับเปลี่ยนกันรักครอบครัวรักครอบครัวนะคะเคยเหยียบได้มิดไมล์สุดๆไหมเช่นเดียวกันครับผมไมล์มีอยู่ที่200ครับก็เกินครับผมเกินเลยนะคะทางนี้ดีกว่าแข่งกันไหมคะคันนี้เป็นยังไงบ้างเครื่องอะไรรถโอเคครับอันนี้ตัวรถเป็นโดเรมอนครับ AE92เช่นเดียวกับคันแดงครับเครื่องยนต์ที่ใช้เป็นเครื่อง CAG ฝาลายครับตามมาเซทเทอร์โบแล้วก่อนที่เราจะมาติดกล่องเนี่ยแรงม้าอยู่เท่าไหร่ประมาณแรงม้าไม่แน่ใจครับไม่เคยวัดแล้วหลังจากที่ติดไปความรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะโอ้รู้สึกดีมากเลยครับแรงม้าก็เพิ่มขึ้นเยอะแรงม้าประมาณ300ม้าครับเราใช้ได้หมดไหมม้าเนี่ยหมดครับเหยียบมิดเลยนะมิดครับถามเรื่องสาวๆดีกว่าว่าสาวๆเป็นยังไงบ้าง ชอบไหมคะสาวๆข้างกายเนี่ยเขาบอกเอาแรงๆเลยก็โอเคเอาแรงๆเลยอ่ะแล้วเหยียบได้สูงสุดเท่าไหร่สูงสุดไม่มีเท่าไหร่ผมก็หมดนะครับเหยียบมิดไม่แรงมิดเลยนะคะโอเคขอบคุณทั้งสองคนมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะเอาละค่ะและนี่นะคะเจ้าของรถสุดหล่ออีกคันนึงนะคะของเราแนะนำตัวกับคุณผู้ชมทางบ้านเลยดีกว่าค่ะสวัสดีครับผมชื่อดีนะครับใช้ Honda Accord ปี95นะครับค่ะเครื่องยนต์ของเราเป็นยังไงบ้างคะเครื่องยนต์ของเราตอนนี้คือผมวางได้ไว้วางเครื่องใหม่นะครับเป็น Honda F20B สาฟ้าครับเครื่อง 2000cc ครับผมเดิมๆก่อนที่จะเปลี่ยนมาใช้ KKT เป็นยังไงบ้างขับไปใช้งานก็เรื่อยๆครับไม่มีอะไรก็ขี่ไปจ่ายตลาดทั่วไปทำงานตลาดก็เรื่อยๆครับแต่พอมาเปลี่ยนเป็นใช้เครื่อง KT E85 เป็นไงบ้างคะอ๋อก็รู้สึกขับมันขึ้นครับคันเร่งเบาขึ้นนะครับรอบมาไวแล้วก็รู้สึกว่าแรงขึ้นครับผมใช้เติมน้ำมัน E85 ของปั๊มบางจากครับผมอ๋อจากไปจ่ายตลาดเนี่ยเราก็สามารถเอาไปซิ่งตามท้องถนนได้แล้วสิได้เลยนะครับแล้วความรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะจากที่เราใช้จริงๆเลยอ๋อก็ขับมันขึ้นครับอัตราเร่งดีขึ้นครับรอบมาไวครับการเผาไหม้ของเครื่องก็ดีขึ้นครับอ้อมเห็นว่าปกติเนี่ยรถทั่วไปอย่างมี Toyota มี Nissan คันนี้เนี่ยเป็น Honda อยากจะรู้ว่า Honda เนี่ยมาติดกับเจ้าของตัวนี้แล้วมันมีปัญหาอะไรไหมคะไม่มีครับคันนี้ก็อุปกรณ์ยังเป็นของเดิมหมดเลยนะครับปั๊มติ๊กหัวฉีดคือเครื่องเดิมๆใช้เดิมปัญหาก็ไม่มีอะไรทั้งนั้นไม่มีปัญหาเลยครับโอเคมากครับโอเคมากเลยสาวๆเพิ่มไหมคะก็นิดนึงครับนิดนึงนะโอเคขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะบ้างคะคุณผู้ชมสำหรับทางเลือกใหม่นะคะที่อ้อมเอามาฝากคุณผู้ชมอย่างที่บอกนะคะว่าประหยัดนะคะแล้วก็ทำให้รถของคุณเนี่ยแรงมากยิ่งขึ้นค่ะเอาละค่ะยังไงนะคะวันนี้เนี่ยเวลาของรายการ Motorfuel ของเราเนี่ยก็ได้หมดลงไปแล้วนะคะอาทิตย์หน้าค่ะเราจะมีอะไรเจ๋งๆมาฝากคุณผู้ชมเนี่ยห้ามพลาดเลยค่ะและสามารถติดตามชมรายการของเราได้นะคะทุกวันอังคารค่ะเวลา5 ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะคะและมีรีลันค่ะทุกวันพุธนะคะตั้งแต่7 โมงถึง8 โมงค่ะและอีก1 รอบนะคะ3 โมงเย็นถึง4 โมงค่ะสามารถเข้าไปพูดคุยกับพวกเราได้นะคะที่ www.facebook.com/motorfuel ค่ะอีกหนึ่งช่องทางนะคะที่ทำให้เราสามารถติดต่อกันได้นะคะเข้าไปที่ IG เลยนะคะ Instagram นั่นเองนะคะแล้วก็เสิร์ชว่า motorfuel นะคะเข้าไป follow กันเยอะๆนะคะสามารถติดตามชมรายการของเราได้เลยนะคะย้อนหลังใน YouTube ค่ะเพียงเสิร์ชว่า Motorfuel Channel นะคะคุณสามารถเข้าไปดูรายการย้อนหลังได้หมดเลยนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคะผู้สนับสนุนที่น่ารักของเรานะคะอย่างปั๊มน้ำมันบางจากค่ะผู้นำทางด้านพลังงานทดแทนนะคะ Gas Tech ค่ะเชื่อมั่นในผู้เชี่ยวชาญด้านกระจกยนต์และฟิล์มกองแสงค่ะน้ำมันหล่อลื่นมิลเลอร์ออยล์นะคะมีทั้งเกรดพรีเมียมและเกรดนาโนไดค่ะนาฬิกาลิงก์กราฟิกนาฬิกาสวยๆคนไทยทำเองค่ะเมเจอร์ซีนิเพ็กและบูโอโบลิ่งนะคะไฮคูลเย็นคุ้มทนจัดไปไฮคูลค่ะและสุดท้ายเลยนะคะไบโนคูล่าโปรดักชันค่ะที่ผลิตรายการดีๆมาให้พวกเราได้ชมเสมอๆเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะเวลาของรายการของเราเนี่ยก็ได้หมดลงไปแล้วนะคะเจอกันใหม่นะฮิตหน้าจะมีอะไรดีๆมาฝากห้ามพลาดเลยค่ะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ Monster Feel